สวัสดีครับพบกับช่องจานมานิดบ้านนานะครับมานิดบ้านนานะครับวันนี้ก็จะมาแชร์วิธีการเนี่ยครับเปลี่ยนคุอะไรนะริมสระให้เป็นสวนผักนะครับช่วงใกล้ฤดูหนาวนะครับข้างๆก็เป็นนาข้าวนะอันนี้เป็นสวนเป็นสระของเรานะครับข้างหลังก็จะเป็นแปลงผักนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่ามีผักอะไรบ้างนี่ผมปลูกไว้นะครับจากบ้านนะครับเราจะเดินไปดูแปลงผักนะครับแปลงผัก20วันที่เราปลูกไว้นะครับเริ่มเรียบไปเลยครับมือข้างล่างครับตบๆผักปลูก20วันนะครับไม่รู้จะโตขนาดไหนก็เริ่มออกรวงแล้วนะตอนนี้ครับตอนนี้กำลังออกรวงครับทุ่งนาครับตอนเช้าข้าวเริ่มจะแก่แล้วนะครับจะดูสวนผักของเราสวนผักของเรานะครับนี่20วันมีผักชีลาวมีแตงกวาเดี๋ยวเราจะพาไปดูทีละอย่างครับนี่มีฟักทองด้วยฟักทองกำลังเกิดครับปลูกเยอะเลยฟักทองหลุมนึงหลายต้นนะครับแล้วก็มีอันนี้เป็นผักกาดขาวผักกาดขาวต้นเล็กๆครับ20วันนะครับต้นฤดูหนาวนะครับปลายฝนต้นหนาวนะครับอันนี้เป็นผักกวางตุ้งกวางตุ้งข้างๆก็จะเป็นแตงกวานะครับแตงกวานี่ผักกาดเขียวผักกาดที่มันขมๆครับยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับเดี๋ยวเราจะลองใส่ปุ๋ยดูแล้วมาดูนะครับนี่ก็เป็นกวางตุ้งนี่ก็จะเป็นแตงกวาครับที่เราปลูกไว้20วันนะครับแตงกวา20วันแตงกวานี่เป็นส้มโอนะครับต้นส้มโอที่เราปลูกทิ้งไว้ปลูกที่เราตอนที่ทำคลิปตอนนะครับชมย้อนหลังได้ชมคลิปย้อนหลังได้นะครับนี่ส้มโอนะครับนี่ก็จะเป็นแตงกวามะพร้าวเดี๋ยวอีกปีนึงเราจะมาทำคลิปดูมะพร้าวต้นนี้นะครับเผื่อรอดนะครับก็นู่นแตงกวาเป็นแตงกวานะครับปลูกในป่าหญ้านะครับแตงกวาเนี่ยแตงกวาต้นแตงกวา
นี่20วันนะครับฝั่งนี้ก็เป็นแตงกวาแตงกวานะครับแตงกวาอันนี้ก็เป็นแตงกวาครับไผ่ก็ยังออกอยู่นะครับไผ่กิมซุงยังออกอยู่นะครับของเราปลูกในป่าไผ่แล้วก็ข้างๆก็จะเป็นหญ้าแล้วก็ปลูกผักนะครับเดี๋ยวเราจะย้อนกลับไปดูอีกรอบแต่ตอนนี้ไปดูนี่ก่อนครับดูแตงกวาก่อนให้ครบก่อนนะครับนี่เป็นมะพร้าวนะครับปลูกมะพร้าวแบบให้มันโตเร็วๆนะครับเขากำลังจะพยายามขึ้นเพิ่งปลูกได้20วันนั่นนะครับมาปลูกพร้อมๆกันก็เป็นแตงกวาปุ๊บมีต้นไผ่ด้วยนี่แตงกวาครับแตงไทยกับแตงกวานะครับนี่ปลูกใส่ด้วยกันนึกว่าจะไม่เกิดนี่ครับแตงไทย20วันขนาด20วันก็ประมาณนี้ไม่โตมากนี่ครับนี่เป็นต้นไผ่ที่เราตอนผมตอนนี่แหละครับตอนมาปลูกทิ้งไว้นะครับไผ่กินซุงนี่ครับแตงกวาบรรยากาศทุ่งนานะครับตอนเช้าเช้าเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูนะครับก่อนที่เราจะปลูกป๊าบเป็นแบบนี้นะครับนี่หลังปลูก20วันได้ขนาดนี้เลยประมาณ20วันก็น่าจะพอกินนะครับพอเก็บได้เลยตอนนี้ก็กำลังงามนี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นต้นฟักทองนะครับฟักทองข้าวซองที่เรากินเสร็จแล้วก็เอามาเอาเม็ดมาปลูกครับนี่ก็เป็นถั่วพูต้นถั่วพูนะครับลักษณะต้นถั่วพูนี่จะเป็นบวบเหลี่ยมนี่ครับกำลังขึ้นนะครับปลูกพร้อมกันวันเดียวกันเลยครับกำลังขึ้นล้างนะครับนี่เป็นแตงกวาปลูกริมแปลงผักนะครับเพราะว่าเรารดน้ำครั้งเดียวเราก็ได้ผักหลายชนิดนะครับที่จริงจะปลูกเยอะกว่านี้แต่เวลามันไม่ได้ปลูกนะครับเพราะว่าเรารดผักมาใช่ไหมครับรดผักกวางตุ้งปุ๊บมันก็จะไหลมาใส่แตงกวาเราก็ไม่ต้องรดแล้วก็ได้กินผัก2ชนิด3ชนิดด้วยกันในแปลงเดียวกันนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นต้นหอมนะครับหอมแบ่งที่รดน้ำแล้วก็เอาจากสระนี่แหละครับสระน้ำเยอะมากปีนี้20วันได้ประมาณนี้มันก็จะเป็นบวบเหลี่ยมต้นผักกาดขาวเขาก็จะมีลักษณะแบบแตกต่างจากใบกองตุ้งนะครับใบกองตุ้งเขาจะเป็นรีกลมนะครับแต่ว่าใบผักกาดขาวเนี่ยจะเป็นหยักรอบใบนี้จะเป็นหยักๆนะครับนี่เดี๋ยวเราจะเปรียบเทียบให้ดูใบผักกวางตุ้งกับใบผักกาดขาวนะครับนี่นี่คือใบกวางตุ้งนะครับจะเป็นรอบๆจะไม่มีหยักนะครับจะเป็นเรียบเลยนี่รอบใบนี่ครับเราจะสังเกตแบบง่ายๆนะครับแล้วก็สีเขาจะสีเข้มกว่าสีตรงนี้อันนี้ตอนเช้าอาจจะไม่ชัดจริงเท่าไหร่แต่ตรงนี้เขาจะมีใบหยักๆครับเป็นหยักเหมือนหนอนกินน่ะแต่ไม่ใช่ครับใบเขาเป็นแบบนี้เองอันนี้คือผักกาดขาวส่วนนี้คือผักกวางตุ้งนะครับข้อแตกต่างระหว่างผักกาดขาวกับกวางตุ้งนะครับส่วนบวบเหลี่ยมกับบวบธรรมดานะครับบวบธรรมดาก็จะเป็นแบบนี้เป็นใบแฉกๆมีลายนะครับมีเส้นลายแฉกๆแบบนี้ประมาณ1 2 1แฉกใหญ่5แฉกใหญ่นะครับ1 2 3 4 5ส่วนบวบ
อันนี้คือบวบบ้านหรือว่าบวบหอมธรรมดานะครับจะเป็นแบบนี้ส่วนบวบเหลี่ยมบวบเหลี่ยมเขาจะมี3แฉก3แฉกหลักก็จะไม่ลึกมากนะครับนี่จะเป็นแฉกใหญ่1 2 3ตรงร่องเขาจะไม่ลึกแล้วก็เขาจะมีลักษณะที่แบบไม่มีร่องลึกเหมือนบวบธรรมดาครับนี่อันนี้คือบวบเหลี่ยมนะครับดูอีกรอบนะครับนี่บวบเหลี่ยมนี่ก็อันนี้บวบธรรมดาก็จะต่างกันครับเดี๋ยวเราไปดูข้อแตกต่างระหว่างแตงไทยกับแตงโมนะครับแตงกวานะครับแตงกวากับแตงโมแตงกวาเขาจะมีลักษณะเป็นแบบนี้ใบเขาจะคล้ายรูปหัวใจนะครับคล้ายรูปหัวใจเลยส่วนใบแตงโมเขาจะเป็นแบบนี้เขาจะเป็นแฉกๆคล้ายใบบัวพร้อมนะครับเขาก็จะเบี่ยงออกมาข้างนอกให้เขาคานไปข้างนอกเพราะว่าเขาจะคานนะครับถ้าไปฝั่งนู้นเขาจะโดนเพราะว่าเราปลูกให้อยู่ในแปลงเดียวกันรดน้ำอย่างหนึ่งได้กิน5อย่างครับแปลงนี้มีผักชีลาวนะครับชีลาวมีแตงกวามีผักอะไรนะผักกาดขาวแล้วก็แตงโมแล้วก็ฟักทองอยู่มุมแปลงนะครับเขาก็จะคานไปคนละทิศละทางแต่เราก็จะได้รดน้ำแค่ครั้งเดียวแล้วก็ได้หลายอย่างนะครับนี่เป็นต้นหอมแบ่งดิมนี้ก็จะเป็นฟักทองครับฟักทองเพิ่งปลูกหลังนะครับปลูกทีหลังเพิ่งจะเกิดฟักทองประมาณ10กว่าวันนี่แหละครับยังไม่ถึง20วันต้นหอมก็ประมาณ10กว่าวันเหมือนกันยังไม่ถึง20วันนะครับต้นหอมปลูกทีหลังนะครับก็จะเริ่มติดแล้วนี่ครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับเพราะว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่ทำแบบรีบๆนะครับก็ใครกดไลค์ใครชอบใครมีประสบการณ์ดีๆมาแชร์ให้น้องๆนะครับก็คอมเมนต์ข้างล่างเลยนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับไปดูปลูกผักกันต่อครับ We'll be right back.